isso. สนับสนุนโดยยนต์ตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัด AC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรและรถทดสอบในวันนี้ครับถือว่าเป็น SUV ในคันล่าสุดของค่าย Mercedes-Benz ที่มีการเปิดตัวจะเห็นว่าช่วงยุคก่อนที่มีชื่อมีการแยกออกมาไม่ว่าจะเป็น G-Class GL Class นะครับ ML หรือว่า GLK หลายคนยังสับสนครับว่าในแต่ละรุ่นในแต่ละรูปแบบของตัวรถเองเนี่ยมันแยกย่อยออกมาอยู่ในเซกเมนต์ไหนแต่การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับเราได้เห็นในครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนเจ้า GLC นะครับก็คือคันนี้นั่นเองสำหรับบ้านเราคันที่ได้สัมผัสก่อนกับการเป็น GLA นะครับใน GLA เนี่ยถือว่าเป็น SUV ในรูปทรงสไตล์ crossover ที่อยู่ในรถบนพื้นฐานแพลตฟอร์มเดียวกับ A-Class อันนี้เข้าใจง่ายครับเพราะนั้นเจ้า GLC แน่นอนครับมันเป็นรถ SUV ในขนาดกลางของกลุ่มนี้แล้วก็มีการวางออกแบบรูปแบบถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ GLC ในรถ SUV เดิมของค่าย Mercedes-Benz เนี่ยก็เปรียบได้กับเจ้า GLK ครับในคันนี้ถ้ามองเรื่องของความแตกต่างรูปลักษณ์แล้วก็สไตล์เป็นไปตามรูปทรงของ Mercedes-Benz ยุคใหม่นะครับเรียกว่าเป็นดีไซน์หลายๆส่วนที่เราได้เห็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนของชุดหน้ากระจังรวมถึงชุดไฟหน้าถ้าเกิดมองเปรียบเทียบเรื่องของดีไซน์การออกแบบกับ GLK เอาแบบให้เห็นภาพชัดๆนะครับตอน GLK ที่ดูบึกบึนดูแข็งแรงเป็น SUV ขนาดกลางเหมือนกันมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ที่ 0.87 ครับแต่พอมาคันนี้ครับ GLC ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเหลืออยู่แค่ 0.31 แค่นั้นเองนั่นก็จากเทคโนโลยีครับในเรื่องของการออกแบบเส้นสายของตัวรถการลดแรงเสียดทานแล้วก็ดีไซน์ที่ถูกใช้รวมในทั้งค่ายใน GLC ถือว่ามีเทคโนโลยีหลายๆส่วนที่น่าสนใจไปดูรายละเอียดภายใน GLC 250D คันนี้ครับ Mercedes-Benz GLC 250D 4MATIC AMG Dynamic Sport SUV ที่มาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งสง่างามและล้ำสมัยสวยงามตามหลักอากาศพลศาสตร์มาพร้อมกับสมรรถนะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซลแถวเรียง4สูบขนาด 2,143 ซีซีที่มีแรงม้าสูงสุด204แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง500นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC สามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่222กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายนอกโดดเด่นในสไตล์สปอร์ตที่ดึงดูดความสนใจผู้พบเห็นด้วยกระจังหน้าที่มีตราสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ที่สื่อถึงความเป็นลักษณะเฉพาะตัวได้อย่างชัดเจนเสริมความสปอร์ตด้วยชุดแต่ง AMG รอบคันที่ดูดุดันยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System ที่ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมกันชนท้ายเสริมโครเมียมและกรอบท่อไอเสียคู่สแตนเลสที่ให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการวางรุ่นทีมแล้วก็ออปชันที่น่าสนใจนะครับสำหรับการเปิดตัว GLC ในประเทศไทยในรุ่น 250D คันนี้มีเริ่มต้นตั้งแต่ในรูปแบบสไตล์แบบออฟโรดแล้วก็เป็น AMG Dynamic อย่างคันนี้นะครับพอเป็นเวอร์ชัน AMG Dynamic ที่เราเห็นชัดเจนคือโลโก้ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่วนของชุดหน้ากระจังก็จะแยกเป็น2ซี่นะครับทางด้านหน้าชายล่างขอบทิมต่างๆก็จะมีขอบของเส้นนะครับในรูปแบบสไตล์ของ AMG Dynamic ส่วนของไฟหน้าครับไฟหน้าในรุ่นนี้กับ Mercedes-Benz ยุคใหม่ที่เป็นดีไซน์รูปทรงของตัวชุดเลนก็จะแยกจากกันพร้อมคุณสมบัติในตัวไฟที่เป็นเลนขยับแบบ Adaptive นะครับแล้วก็เป็น LED Intelligent Light ด้วยเพราะนั้นเนี่ย Daytime Running Light กับส่วนที่เป็นไฟหน้าโครม LEDก็จะมีการตอบสนองการขับขี่ตามสภาพเส้นทางการหักเลี้ยวนะครับรูปทรงตัวถังถ้าเกิดมองเนี่ยจะเห็นว่าจุดในการออกแบบรถโอเวอร์แฮงทางด้านหน้าหรือมุมจากชายหน้ากันชนมาถึงขอบล้อเนี่ยถูกออกแบบให้บีบสั้นมากทำให้ตัวรถถ้าเกิดมองรวมแล้วเนี่ยคันนี้ไม่ได้เป็นรถที่มีความสูงจากพื้นเยอะมากนะมันสูงอยู่181มิลลิเมตรเท่านั้นเองช่วงห่างถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคลาสของรถ SUV บางคนอาจจะบอกว่าค่อนข้างเตี้ยไปด้วยซ้ำ
แต่ว่าการออกแบบลดขนาดความยาวที่อยู่ทั้งด้านหน้าล้อเนี่ยก็ทำให้ตัวรถสามารถที่จะปีนไต่หรือว่าเข้าอุปสรรคได้ง่ายขึ้นครับขอบล้อเรียกว่าให้มาเต็มนะครับขอบ20นิ้วครับพร้อมกับยางพิเรลลี่ตัวสกอร์เปียนนะครับอุปกรณ์ออปชันนอกจากทางด้านหน้าแล้วใช้ข้างนะครับกาบแล้วก็ขอบทิมโครเมียมของชุดแหลกหลังคาในรุ่นที่เป็น AMG Dynamic ก็เรียกว่าใส่มาให้ครบแล้วก็ชุดแหลกเนี่ยเป็นวัสดุอลูมิเนียมที่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักแล้วก็ยืดอุปกรณ์ออปชันใช้งานได้จริงครับถ้ามองความสูงของตัวรถกับช่วงแนวระยะในการขึ้นลงรถแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวรถที่ออกแบบมาเน้นสำหรับไลฟ์สไตล์ในการใช้งานภายในเมืองมีการเสริมฟังก์ชันของการใช้งานที่เบาะหลังกับพื้นที่สัมภาระท้ายเพื่อให้สามารถที่จะปรับรองรับการใช้งานเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งถ้าดูถึงอารมณ์สปอร์ตของตัวรถแล้วจะเห็นว่าโค้งตั้งแต่แนวของซุ้มล้อหน้าไล่มาถึงแนวซุ้มล้อหลังเนี่ยมีขอบนะครับที่ยกโป่งออกมารับกับตัวรถครับซึ่งก็ดูขนาดของขอบล้อแล้วขอบ20เนี่ยครับมันมาพร้อมกับยาง255 45 20นิ้วเรียกว่ามันเต็มสมอุโมงค์ล้อมากนะครับแต่ว่าความสูงรวมลักษณะขนาดดูแล้วเน้นเรื่องของอารมณ์ความเป็นสปอร์ต SUV ครับแนวของหลังคาที่โค้งจากกระจกบังลมหน้ามาทางด้านท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมุมโค้งสโลปแบบเล็กๆนะครับมารับกับสปอยเลอร์ท้ายแต่สิ่งนึงที่เห็นชัดก็คือโครงสร้างครับโดยรวมของตัวรถความสูงของรูปแหลกกับแนวของหลังคาถือว่ารถคันนี้เนี่ยวางตัวเองเป็นรถ SUV ในสไตล์ crossover ที่มีความเป็นสปอร์ตได้ความรู้สึกของตัวรถที่เป็นเน้นในฝั่งของทางเรียบมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดวัดความสูงแล้วก็มิติตัวรถแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะต่ำกว่ารถ SUV ที่เป็น SUV ขนาดกลางของฝั่งญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะครับความโค้งแล้วก็มุมดีไซน์ทางด้านท้ายรับมาถือว่าเป็นแนวเส้นของดีไซน์ไฟ LED ของ Mercedes-Benz ยุคใหม่เลยนะครับจะเห็นว่าแนวในการเปิดแล้วก็ชุดยกเนี่ยโอ้โหทำไมยกเตี้ยจังแต่ความจริงแล้วนะครับมันสามารถที่จะปรับตั้งได้ระยะที่เปิดเตี้ยสุดคือระยะนี้ครับเพื่อที่เผื่อเราจอดในพื้นที่ที่มีหลังคาหรือว่าเพดานค่อนข้างเตี้ยสามารถตั้งได้ครับให้เปิดในระยะสูงสุดของบานฝาท้ายถ้าเปิดสูงสุดต้องดูระยะครับถือว่าโอ้โหแนวเกินกว่า2เมตรทีเดียวครับในส่วนของชิ้นส่วนกลไกที่เข้ามาดันเปิดฝาท้ายแบบเป็นแกนควบคุมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นแกนช็อคอัพของตัวฝาท้ายธรรมดาทั่วไประยะยาวก็มีความทนทานมากกว่าครับพื้นที่ครับจากประมาณ500กว่าลิตรนะครับลูกบาศก์ลิตรในการเก็บของสามารถที่จะเพิ่มเนื้อที่ความจุแล้วก็ใส่สัมภาระแบบชิ้นใหญ่ขยับขนาดขึ้นไปกว่า 1,200 ลูกบาศก์ลิตรนะครับแนวของการพับเบาะที่พับด้วยไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนนั่งอาจจะนั่งอยู่ในตำแหน่งที่บอกว่ากำลังนั่งสบายๆ ยืดมาพับเบาะไปแล้วอาจจะชนเวลาที่ชุดเบาะมีการพับลงไปแล้วเนี่ยเบาะตำแหน่งหน้าที่ขวางอยู่เนี่ยจะเลื่อนอัตโนมัติด้วยไฟฟ้าเพื่อให้เบาะชุดหลังสามารถพับลงไปได้ครับโดยแนวเบาะถ้าดูจะเห็นว่าถูกออกแบบไม่ได้แยกเป็น2ส่วนแต่แยกเป็นถึง3ส่วนให้มีการเก็บแบบ 40% 20% แล้วก็ 40% ซึ่งทั้งหมดเนี่ยแยกปรับพับแบบไฟฟ้าเพราะนั้นก็ทำให้สะดวกสบายในการใช้งานการที่จะเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ใช้งานอุปกรณ์ถูกปรับให้ขนาดแล้วก็มิติของภายในพื้นที่สัมภาระเนี่ยมีขนาดใหญ่ได้โดยที่ไม่ได้ต้องใช้แรงเยอะครับขนาดแล้วก็ระยะในความสูงของการเคลื่อนที่อุปกรณ์หรือว่าของสัมภาระเข้าเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเพราะนั้นคันนี้ถือว่าสะดวกครับในโหมดฟังก์ชันของ Dynamic Select ก็จะเลือกเกี่ยวกับการขับขี่ในฟังก์ชันการขับขี่ในเรื่องของ Off-Road Mode ในเรื่องของ Sport Mode รวมถึงในการปรับแบบ Individual ด้วยครับซึ่งตำแหน่งของพวงมาลัยมาพร้อม Paddle Shift แล้วก็แน่นอนใน AMG Dynamic ก็จะได้พวงมาลัย AMG ที่เป็นรูปทรงแบบตูดตัดนะครับทำให้สามารถที่จะปรับเลื่อนระยะนะครับขยับลงมาได้เยอะโดยที่ไม่ติดช่วงขาครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ขาดไม่ได้สำหรับรถในกลุ่มนี้นี่ Panoramic Roof ครับซึ่ง
ก่อนจะได้ลองเจ้า GLC คันนี้ผมยังรู้สึกว่าสำหรับคนที่จะต้องการเดินทางนั่งโดยสาร 4-5 ที่นั่งอาจจะรู้สึกว่า GLC จะเล็กไปไหมเมื่อเทียบกับในค่ายตัวเองในการตัดสินใจเลือกระหว่าง GLC กับ GLE แต่พอมานั่งแล้วครับบอกว่ามุมขนาดของเบาะองศาของพนักพิงกับช่วงระยะวางขาอันนี้ข้างหน้าคือตำแหน่งเบาะที่ผมนั่งขับขี่ครับบอกว่าเหลือเฟือครับระยะของช่วงวางขาบวกกับแนวของการรองน่องที่ได้มุมองศาเบาะเชิดขึ้นมาพอสมควรระยะในการวางช่วงรองน่องแบบนี้ทำให้เรานั่งเดินทางไกลๆได้แบบไม่เมื่อยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของความนุ่มครับพอนั่งไปแล้วเนี่ยช่วงซัพพอร์ตความนุ่มนวลของเบาะเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวรถในเจเนอเรชั่นก่อนๆในรูปทรง SUV ของ Mercedes-Benz รวมถึงลักษณะของการออกแบบรูปทรงโครงเบาะให้เป็นเบาะด้านหลังแข็งพร้อมกับการออกแบบชุดเก็บของที่ดูเหมือนเป็นวัสดุแข็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแผ่นนุ่มนะครับซึ่งก็รองรับแล้วก็ซับในส่วนของผู้นั่งโดยสารถ้าเกิดบังเอิญไปโดนแต่ว่ารูปทรงความโค้งการเว้าเก็บก็เพิ่มพื้นที่ให้กับผู้โดยสารทางด้านท้ายได้ดีครับแล้วก็ความสูงของแนวเบาะเมื่อเปรียบเทียบกับระยะความสูงของคอนโซลแล้วอาจจะรู้สึกว่ามุมกระจกหน้ามันถูกบีบลงเล็กพอสมควรเพราะว่าคอนโซลดูมีขนาดใหญ่แล้วก็สูงตั้งเป็นเหลี่ยมครับแต่มุมของกระจกข้างก็ถือว่าได้ระยะกำลังดีสำหรับขนาดตัวอย่างคนไทยนะครับคุณสามารถที่จะเลือกนะครับวางพับปรับใช้งานที่เท้าแขนบวกช่องที่วางชุดอุปกรณ์ชาร์จต่างๆเนี่ยได้สะดวกสบายครับสำหรับตัวคอนโซลกลางหรือแม้เบาะหลังที่พับได้แบบไฟฟ้าแยก3ส่วนเราจะเลือกพับแบบกลไกวางชิ้นส่วนของอุปกรณ์ยาวมาก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นถือว่าถ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เบาะแถวหลังเป็นประจำด้วยผู้ใหญ่การเลือกแล้วก็ใช้งานในขนาดของ GLC นี่ก็ทำให้ขับขี่ในเมืองได้คล่องตัวแล้วก็ถึงแม้ว่ามองข้างนอกรถคันนี้จะมีความสูงของแนวหลังคาที่ไม่ได้เยอะมากนักแต่เข้ามาข้างในช่วงแนวของ Headroom ตำแหน่งของที่เรานั่งโดยสารนะครับเมื่อบวกกับช่วงระยะที่เป็น Panoramic Roof แล้วเนี่ยมันได้ความรู้สึกที่โปร่งแล้วก็เหมือนกับนั่งรถที่มีขนาดความสูงของแนวหลังคาเยอะได้ความรู้สึกเหมือนกับได้นั่งรถที่มีขนาดภายในห้องโดยสารที่ใหญ่ครับซึ่งถ้าถามแล้วก็เปรียบเทียบครับกับตัวรถในค่ายที่คันใหญ่กว่าอย่าง GLE GLC ต่างตรงไหนนี่ฮะมุมประตูที่ผลักออกไปสุดแล้วระยะในการขึ้นลงของผู้โดยสารทางด้านหลังจะมีขนาดแล้วก็ความแคบพอสมควรครับเพราะนั้นเนี่ยระยะของตัวรถช่วงความยาวของบานประตูไม่ได้เยอะแต่ว่าถูกคุมมุมองศาในการเปิดทางด้านท้ายก็การขึ้นลงก็จะยากนิดนึงครับให้คุณเป็นได้มากกว่าและยังเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าเพียงนำรถเก่ามาเปลี่ยนเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดคันใหม่รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ Chevrolet Find New Roadsบินลัดฟ้าชวนคุณไปสัมผัสบรรยากาศแบบชิดติดขอบสนามกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศในประเทศฝรั่งเศสที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่งดงามพาคุณไปลิ้มรสกับอาหารชั้นเลิศเดินช็อปกันแบบจุใจกับสินค้าชั้นนำแบรนด์เนมระดับโลกที่นี่ที่เดียวกับ World Planet โทร0845455353ทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GSคุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหม
ลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปเพราะชีวิตยังไปได้อีก Chevrolet Trailblazer Mid-Year Sale วันนี้รถเก่าแลกรถใหม่รับส่วนลด 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30มิถุนายนนี้